มสนุกตอบคำถาม SMS ประจำสัปดาห์กับทีสปอร์ตสุดยอดนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2013ครั้งที่17ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยในการแข่งขันครั้งนี้นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถเอาชนะคู่แข่งจากทีมนักตบลูกยางสาวแดนอาทิตย์อุทัยไปได้สำเร็จนี้เป็นการคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งที่2ของนักวอลเลย์บอลสาวไทยนั่นเองคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2013ครั้งที่17ในรอบชิงชนะเลิศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมนักวอลเลย์บอลหญิงประเทศญี่ปุ่นด้วยสกอร์เท่าไหร่ระหว่างพิมพ์ TS 1 3ต่อ2เซตหรือพิมพ์ TS 2 3ต่อ0เซตส่งคำตอบมาที่422-1565ผู้โชคดีจากการคัดเลือกจะได้ของรางวัลเป็นแป้งกีฬาจากผลิตภัณฑ์กีฬารีบอกประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่7ตุลาคมนี้รีบส่งกันเข้ามานะคะของรางวัลรอคุณอยู่ค่ะเฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าโอลิมปิกเกมส์ปี2020ได้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในเมืองใดคำตอบคือ TS 1เมืองโตเกียวและนี่คือผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์กับ T-Sport Channel ผู้ได้รับรางวัลรอการติดต่อจากทีมงานและรับของรางวัลเท่ๆจาก T-Sport ไปเลย